อกสวยเนาะตะปุติปิหาดอกกำลังน่ากินเลยสวัสดีค่ะเบิ้ง1ดอก2ดอก2ให้พี่เบิ้งพี่น้องโอ้ยเสียดายเด้นี่เห็นมั้ยน้ำมันจะนุ่นเดียวเห็นมั้ยอ้านี่ละหวานสำหรับผู้ที่อยากเข็นแบบนี้อ่ะส่งดอกส่งให้พี่หมูเมื่อกี้พี่หมูบอกป้านพอดีงามพลามแปดแท้ว่าซั่นดอกฮึโอ้จะให้อีแม่ได้กินเด้อีแม่บ่เคยกินเห็ดอันนี้แล้วเคยกินแต่เห็ดผึ่งค่ะยวนอีแม่เคยกินแต่เห็ดเผิงค่ะยวนพี่น้องอีแม่บ่เคยเห็ดกินเห็ดอันนี้ขาสีม่วงหมดเลยโอ้ยลูกมันก็มีเออตะเปาะเถอะจะเกิดตามสนามหญ้าได้พี่น้องว่ามันว่ามันกินไปทั่วทิพย์ได้มันเกิดตามสนามหญ้าอีหลีเห็ดอันเนี้ยเห็นบ่ว่าดอกดีนี่ส่งให้พี่หมูบ่พี่หมูบอกเก็บเอามันหมดเลยน้องขวัญเอ้ยเบิ่งย่าได้ตั้งบักไหลไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะคะดำๆไม่ใช่ขามันเบิ่งขามันเบิ่งมันหมดเฮ้ยคลิปนี้ยาวหน่อยด้วยจ้ะตัดต่อไปน้ำจะต่อให้แฟนเพจหนูนะสวีเดนแฟนเพจได้เบิ่งกันเจ้าค่ะพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากกินเห็ดอันนี้ออกไปหาเอาเด้อตอนนี้มันฝนตกนี่ฝนตกมันเกิดอึดพวกเจ้าจะพวกเจ้าเห็นมันพวกเจ้าจะถิ่มมันเด้อเนี่ยมันแซ่บมันหวานมันบ่แม่นเถ่าเด้พี่น้องมันบ่ได้เถ่าเด้เห็ดอันนี้มันเป็นจังซี่โอ้ยเสียดายได้แหน่มั้ยเฮ้ยไปหาย่างออกสนามหญ้าเบิ่งเด้อมันอยู่ตามสนามหญ้าเด้มันบ่ได้อยู่ในป่าที่เฮาไปคือจังเฮาไปเก็บเด้พี่น้องมันอยู่น้ําสนามหญ้าอุ๊ยออกมาถึกฉันน้องบัดที่นี่มันจะมีอีกปะนั่นล่ะมันเสียลักษณะแบบนี้เลยเด้อ
ผู้ใดเบิ่งคลิปคอยก็ได้คอยปรารถนาดีลังหาผู้ใดอยากเห็นเราอยากกินนะมันสิเป็นลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่ามันบ่ได้เท่าเด้อค่ะเว้าอีกก็สิเว้าอีกนี่แหละเออพอปรารถนาดีลังหาผู้เพิ่นเห็นแล้วโอ้เก็บจังใดบ่รู้จักสินะลองย่างออกไปหาเบิ่งเด้อน้ำสนามหญ้านะจ๊ะเออข่อยเพราะว่ามาอยู่เมืองนอกห้างที่เฮาเก็บเห็ดบ่เป็นน่ะพี่น้องเฮาบ่ได้เป็นมาตั้งแต่บ้านเฮาแม่นบ่เฮาก็ต้องถามผู้คนคนไทยอยู่นี่ประเทศนี้ข่อยก็มานำมาสื่อสารให้พวกเจ้าได้เห็นไปนำผาสันสันม่วงๆอยู่ตามสนามหญ้าเห็นมันบานๆแบบนี้มันบ่ได้เท่าเด้จ้ะเอ้ยเอาไปเกี่ยงผู้ใดมักกินเห็ดน่ะสำหรับคนรักเห็ดไม่ตายเจ้าค่ะมีหนังสือในหนังสือเก็บเห็ดก็มีหนังสือสวีเดนเนี่ยผาสันเนี่ยคลิปนี้ปรารถนาดีข่อยก็เลยเว้าโดนพี่น้องข่อยก็เลยเว้าย่ำๆเด้อค่ะเด้อจุ๊บๆเงี้ยวๆไป